มาดามเดียรุ่นหัวหน้าพรรคหญิงคนแรกของประชาธิปัตย์การสรรหาหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนใหม่แทนนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์จะมีการจัดประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี2566เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคและหัวหน้าพรรคคนใหม่ครั้งที่3ในวันที่9ธันวาคมนี้เหตุที่ต้องมีการจัดประชุมใหญ่วิสามัญเป็นครั้งที่3สืบเนื่องจากปัญหาองค์ประชุมล่มก่อนหน้านี้เพราะความขัดแย้งภายในของผู้มีอำนาจในพรรค2ขั้วคือขั้วกลุ่มเพื่อนเฉลิมชัยที่มีนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรักษาการหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคเป็นแกนนำพร้อมด้วยนายเด็ดอิฐขาวทองรักษาการรองหัวหน้าภาคใต้และส.ส.สงขลารวมถึงนายชัยชนะเดชเดโชรักษาการรองเลขาธิการพรรคและส.ส.นครศรีธรรมราชที่มีส.ส.ในมือรวม21เสียงส่วนอีกขั้วเป็นกลุ่มผู้อาวุโสและอดีตหัวหน้าพรรคที่มีนายชวนหลีกภัยนายบัญญัติบรรทัดฐานที่สนับสนุนให้นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตหัวหน้าพรรคให้กลับมานั่งตำแหน่งนี้อีกครั้งเพื่อกอบกู้พรรคโดยนายอภิสิทธิ์เรียกร้องให้พรรคมีความเป็นเอกภาพแต่ไม่ได้รับการตอบรับจากส.ส.ปัจจุบันในพรรคขั้วหนึ่งต้องการนำพรรคไปร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยขณะที่อีกขั้วหนึ่งยอมไม่ได้เพราะถือว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามที่ต่อสู้กันมานานกว่า20ปีครั้งนั้นคู่แคนดิเดตที่จะชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคคือนายนราพัฒน์แก้วทองรักษาการรองหัวหน้าพรรคดูแลภาคเหนือกับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตหัวหน้าพรรคแต่ที่ประชุมล่มไปทั้ง2ครั้งครั้งนี้นายนราพัฒน์แก้วทองยังคงประกาศตัวพร้อมชิงหัวหน้าพรรคส่วนผู้ที่จะมาเป็นคู่ชิงคนใหม่เปิดตัวมาแล้วคือมาดามเดียนางสาววทัญญาบุญนาคประธานคณะทำงานนวัตกรรมการเมืองกทม.ของพรรคประชาธิปัตย์มาดามเดียเกิดวันที่13พฤศจิกายน2527อายุ39ปีสำเร็จการศึกษาจากคณะศิลปศาสตร์ภาษาและวรรณคดีอังกฤษมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีดีกรีเป็นเชียร์ลีดเดอร์ในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์รุ่นที่61ความสวยเข้าตาเอเจนซี่เคยถ่ายโฆษณาผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าและผิวกายยี่ห้อดังมาดามเดียสมรสกับนายชายบุญนาคประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเนชั่นกรุ๊ปค่ายสื่อยักษ์ใหญ่ย่านบางนามีบุตรธิดาด้วยกัน2คนเคยเป็นกรรมการบริษัทประกอบธุรกิจสื่อ4แห่งได้แก่บริษัทสปริงนิวคอร์ปอเรชั่นจำกัดบริษัทสปริงนิวเทเลวิชั่นจำกัดบริษัทร่วมมือร่วมใจจำกัดและบริษัททานเศรษฐกิจมัลติมีเดียจำกัดเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับ1ของบริษัทนิวเน็ตเวิร์คคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนโดยถือหุ้นอยู่ทั้งหมด506ล้าน2หุ้นหรือ 8.04%ต่อมาได้ขายหุ้นบริษัทสื่อมวลชนทั้งหมดและลาออกจากกรรมการบริษัทก่อนจะยื่นใบสมัครเข้าร่วมทำงานการเมืองกับพรรคพลังประชารัฐมาดามเดียเคยได้รับแต่งตั้งจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยให้เป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีโดยในปี2560สามารถพาทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองฟุตบอลชายอายุไม่เกิน23ปีกีฬาซีเกมส์2017โดยชนะเจ้าภาพมาเลเซีย 1-0 เมื่อมาดามเดียตัดสินใจเข้าสู่สนามการเมืองเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐได้เป็นผู้สมัครส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อลำดับที่19ในการเลือกตั้งเมื่อปี2562และได้มีโอกาสได้เข้ามาทำหน้าที่ส.ส.ในสภาส่วนบทบาทในพรรคพลังประชารัฐมาดามเดียก้าวขึ้นเป็นแกนนำส.ส.กลุ่มดาวฤกษ์มีส.ส.กรุงเทพ5คนเป็นสมาชิกและเคยนำสมาชิกในกลุ่มโหวตส่วนมติพรรคในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์64โดยงดออกเสียงไว้วางใจนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยด้วยเหตุผลนายศักดิ์สยามตอบคำถามฝ่ายค้านไม่เคลียร์เรื่องล้มการประมูลโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มและปัญหาที่ดินเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์จากนั้นในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ6รัฐมนตรีของรัฐบาลลุงตู่เมื่อวันที่4กันยายน2564มาดามเดียก็งดออกเสียงไว้วางใจนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยโดยยกเหตุผลจากปัญหาจัดการวัคซีนล้มเหลวไร้แผนรองรับต่อมาวันที่16สิงหาคม2565มาดามเดียลาออกจากสมาชิกพรรคพลังประชารัฐทิ้งตำแหน่งส.ส.แล้วไปเปิดตัวเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์เมื่อวันที่22กันยายน2565ที่พรรคประชาธิปัตย์มาดามเดียได้รับมอบหมายให้เป็นประธานคณะทำงานนวัตกรรมการเมืองกทม.ของพรรคและดูแลการเลือกตั้งพื้นที่กทม.ในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดแต่ผลการเลือกตั้งไม่เป็นที่พอใจพ่ายกระแสสีส้มแลนสไลด์วันนี้มาดามเดียเปิดตัวพร้อมลงชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคที่จะมีขึ้นในวันที่9ธันวาคมนี้และถ้าได้รับฉันทามติจากสมาชิกพรรคเธอก็จะเป็นหัวหน้าพรรคหญิงคนแรกของพรรคประชาธิปัตย์